จะมาดูเรื่องอะไรกันครับน้องยูกลไกการแกว่งในรูปแบบต่างๆครับกลไกการแกว่งในรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับครั้งนี้เราจะมีการใช้ตัวอะไรเข้ามาด้วยครับมีเดียมอเตอร์กับลาร์จมอเตอร์มีเดียมอเตอร์กับลาร์จมอเตอร์ใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาดูตัวไหนกันก่อนมาดูตัวมีเดียมอเตอร์กันก่อนนะครับลักษณะการแกว่งของตัวนี้จะเป็นยังไงกันดึ๊บไหนน้องยูถือโชว์หน่อยเร็วครับมันจะหมุนครับมันจะหมุนใช่ไหมครับหมุนขยับได้ใช่ไหมครับเหมาะกับหุ่นที่ใช้ลักษณะในการยกได้นะคะทีนี้เรามาดูของตัวลัชมอเตอร์กันบ้างตัวลัชมอเตอร์ต้องต่อไหนหนึ่งครับต้องต่อไหนหนึ่งใช่ไหมใช่ครับโอเคถูกไหมทีนี้เราก็มาดูของตัวลัชมอเตอร์กันบ้างนะคะลักษณะจะเป็นลักษณะตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาสาธิตให้ดูว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงมันหมุนมันหมุนใช่ไหมครับมันจะแตกต่างกับตัว M motor เมื่อกี้เนาะลักษณะนี้มันจะเป็นลักษณะแบบยกขึ้นใช่ไหมครับครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนครับเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย